เป็นข่าวดังประจำวันหยุดนะครับหลังตำรวจบุกไปถึงบ้านพักของเสียแทมมังกรฟ้าผู้บริหารของแพลตฟอร์มขายสลักทางออนไลน์แห่กันไปตั้งแต่เช้าตรู่นะครับไปโชว์หมายจับหมายค้นแจ้ง4ข้อหาทั้งข้อหาช่อโกงแล้วก็พรบ.คอมเจ้าตัวก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับมีการยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวออกมาพร้อมกับตั้งคำถามว่าการบุกมาแบบนี้เนี่ยมันกลั่นแกล้งกันหรือไม่ทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่าแล้วที่สำคัญแก้ปัญหาหวยแพงได้จริงหรือวันนี้ก่อนที่เราจะไปดูเรื่องราวแล้วก็คำตอบจากผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนครับกล้องวงจรปิดบ้านของนายพัชระเมษิยาพรหรือว่าเสียแทมนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทมังกรฟ้าอยู่ในหมู่บ้านหรูย่านถนนราชพฤกษ์บันทึกนาทีที่ตำรวจชุดเฉพาะกิจปราบปรามการขายสลากเกินราคาเอาหมายจับหมายค้นศาลอาญากรุงเทพเข้าไปค้นบ้านพักหลังนี้ตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะครับเพื่อจับกุมเสียแทมจังหวะนั้นเสียแทมก็ยังงงๆครับบอกว่างงว่าตำรวจมาทำไมเยอะแยะแต่เช้าเพราะวันนี้เนี่ยเจ้าตัวนัดสื่อแถลงข่าวเรื่องการขายสลากอยู่แล้วตอน10โมงทันทีที่เจ้าหน้าที่เจอกับเสียแทมก็อ่านหมายดังกล่าวให้ทราบก่อนจะเชิญตัวไปสอบปากคำที่สภ.ชัยพฤกษ์นะครับนอกจากนี้ตำรวจยังจับกุมนางสาวปานรดาชัยพุทธิธาดากรรมการบริหารมังกรฟ้าดิจิตอลด้วยจับกุมได้ที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้ง2คนถูกแจ้ง4ข้อหาก็คือ1ร่วมกันทุจริตนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์2ร่วมกันประกอบธุรกิจแบบตรงโดยไม่ได้รับอนุญาต3ร่วมกันโฆษณาโดยใช้ข้อความอันเป็นเท็จและ4ร่วมกันเสนอขายสลากเกินราคาต่อมาทนายเปี๊ยกอนันชัยชัยเดชนะครับก็เดินทางไปที่โรงพักพร้อมเผยว่าขณะนี้ประกันตัวเสียแทมในวงเงิน 100,000 บาทและเจ้าตัวยังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาระบุว่าการที่ตำรวจออกหมายจับครั้งนี้เป็นการกระทำเกินกว่าเหตุและบอกว่าข้อหาที่แจ้งเป็นข้อหากระจอกจากนั้นทนายเปี๊ยกแล้วก็เสียแทมก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะครับยืนยันว่ามังกรฟ้าไม่ผิดครับเป็นแค่แพลตฟอร์มออนไลน์รับสแกนสลากเท่านั้นโดยข้อหาที่แจ้งมาเชื่อว่าเป็นการกลั่นแกล้งตั้งข้อหาเกินจริงและจะฟ้องกลับหากเจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติไปฟังเสียงเสียแทมครับคือก็อย่างที่บอกผมเป็นแพลตฟอร์มครับวันนี้ทุกคนเป็นเจ้าของตลาดผมเป็นเจ้าของตลาดใช่ไหมทุกคนมาเช่าแผงผมมาเช่าพื้นที่ตลาดของผมนะครับแล้วก็ขายของเขาไปคือบอกแล้วคือผมมีหน้าที่เก็บค่าสแกนหรือค่าถ่ายรูปค่าดูแลเนี่ย5บาทนะฮะแล้วคนขายเนี่ยเงินโอนทั้งหมดก็เข้าคนขายไม่เกี่ยวกับผมเลยนะครับผมเงินทุกบาทที่ขายสลากได้เนี่ยมันอยู่ที่คนขายไม่เกี่ยวกับผมของผมก็คือมีรับแค่ค่าสแกนอย่างเดียวผมยืนยันมาตลอดสื่อทุกสื่อมาหาผมก็ยืนยันอย่างนี้มาตลอดพูดอย่างนี้มาตลอดนะครับแล้วก็เลยไม่รู้ว่าวันนี้มันเป็นประเด็นอะไรขนาดนี้นะฮะส่วนการที่กระทรวงดิจิทัลหรือว่ากระทรวง DES นะครับสั่งปิดเว็บไซต์ของมังกรฟ้าทนายเปี๊ยกบอกว่าจะรวบรวมพยานหลักฐานยื่นคัดค้านการปิดเว็บไซต์และร้องทุกข์กล่าวโทษเพราะหากเจ้าหน้าที่จะปิดเว็บมังกรฟ้าก็ต้องไปดำเนินการกับแพลตฟอร์มอื่นๆเว็บอื่นๆด้วยเหมือนกันอย่าเลือกปฏิบัติครับคือคำคัดค้านที่ผมทำเสร็จแล้วนะครับเอาคำคัดค้านไปไหนเนี่ยใช่ครับคัดค้านไม่ให้ปิดเว็บใช่ไหมคะใช่ครับชื่อศาลอาญาครับศาลอาญาเรามองว่าการปิดเว็บไม่ชอบทำหรือยังไงคะติดของเราคนเดียวไงไม่ชอบทำที่ไหนเปิดเหมือนกันคุณขายกันครึ่งแต่ผมปิดอยู่คนเดียวปิดของมังกรฟ้าคนเดียวเขาบอกว่าเขาตอนนี้ป่วยราคาถูกลงทางตำรวจทางกองสลากบอกว่าหลังจากดำเนินการในตอนนี้อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อราคาป่วยเริ่มถูกลงไม่มีทางขณะเดียวกันที่ชั้น3ของสภ.ชัยพฤกษ์นะครับนายเสกสกลอัฏฐาวงศ์หรือว่าแรมโบ้อีสานในฐานะประธานคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาหวยแพงพร้อมกับคณะทำงานชุดพิเศษและก็ผอ.กองสลากร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนครับแรมโบ้บอกว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายไม่ได้กลั่นแกล้งบริษัทมังกรฟ้าแล้วหลังจากนี้เนี่ยจะเร่งดำเนินการกับทุกแพลตฟอร์มอย่างแน่นอนการจับกุมครั้งนี้ไม่ได้เป็นขบวนการรีดไถเพื่อหาเงินสร้างพรรคการเมืองแต่อย่างใดประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่มังกรฟ้าถูกจับแล้วก็พบว่ามีสลาก2ล้านใบนะครับสลากเขาก็เลยไปดูว่าเป็นโควต้าของใครกันแน่2ล้านใบนี้พบว่าที่มีการขายผ่านมังกรฟ้าเนี่ยเป็นสลากที่ได้จัดสรรจากตัวแทนรายย่อย 1,600 กว่าเล่ม 1,100 กว่าราย
สลากในส่วนของสมาคมและองค์กร 2,200 กว่าเล่ม180กว่าองค์กรและสลากในส่วนของผู้ซื้อจองล่วงหน้า 16,000 กว่าเล่ม 7,600 กว่ารายรวมทั้งหมดนะครับตามหน้าจอเลยครับเป็นสลาก 22,275 เล่มจากตัวแทนรวม 8,964 รายพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลบอกว่าในส่วนของผู้ที่มีสิทธิ์ข้างต้นนะครับมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาซึ่งระบุไว้ชัดเจนว่าผู้ขายจะต้องไม่ขายเกินราคารวมถึงนำไปขายให้ผู้อื่นเพื่อเอาไปรวมชุดหรือหากตรวจพบสลากของผู้ขายไปวางไว้ที่จุดขายของคนอื่นนอกเหนือจากจุดที่ระบุเอาไว้ก็ให้สันนิษฐานว่าไม่ได้ขายสลากด้วยตัวเองถือว่าผิดสัญญานะครับทางสำนักงานกองสลากเนี่ยมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ทันทีหลังจากนี้เนี่ยนอกจากการตัดโควต้าของคนที่ไปฝากขายกับมังกรฟ้าเดี๋ยวจะดำเนินการกับคนที่ไปฝากขายกับกองสลากพลัสด้วยนะครับเดี๋ยวคงต้องรอดูว่าการปรับปรามแบบนี้จะสามารถแก้ปัญหาหวยแพงได้จริงหรือไม่ครับ